สวัสดีครับหลังจากคลิปแรกผมก็ไปเก็บเลเวลมาแล้วตอนนี้ผมก็เป็นวิสาแล้วล่ะในตัวนี้ของผมอาจจะไม่ได้เน้นเก็บเลเวลอะไรเหมือนกับช่องอื่นๆนะก็คือยังไงเดี๋ยวมันก็รีอยู่ดีผมคงจะเน้นไปที่ระบบทดลองระบบอะไรหลายๆอย่างที่เราชาวรีโวยังตามกันไม่ทันก็คราวนี้ของผมมาตีบวกในตีบวกเนี่ยเราไม่ได้ไปตีกันแบบที่ร้านตีแบบที่นั่นแล้วอ่ะที่ผมลองดูนะคือสรุปง่ายๆคือมันต้องมาที่ไอ้ปกติตอนแรกมันจะมีไอ้คนตีบวกตรงนี้ใช่ไหมมีไอ้ตะลุงถือค้อนใหญ่ๆอ่ะหรือไม่ก็ไปที่อีเดนชั้น2ใช่ไหมในรีโวคลาสสิกแต่ว่าในอันเนี้ยในไอ้เซิร์ฟใหม่เนี่ยเซิร์ฟกราวิตี้เนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นมันต้องหาคนที่ชื่อเนี่ยแคสไอเทมไกด์ซึ่งในแต่ละเมืองมันจะมีอยู่แต่ผมไม่แน่ใจว่ามันอยู่ตรงไหนของเมืองสำหรับกิฟเฟนอยู่ตรงนั้นคือเข้ามาปั๊บเท่าที่ผมดูนะอันนี้เขาก็ตีกันแล้วมันใช้อะไรตีกันวะคือเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยแล้วก็อันนี้ผมล็อกอินวันที่3ผมจะได้แร่อันนี้มันเข้ามาด้วยแบ็กสมิธเบลซิ่งอันนี้คาฟ่าเบลใช่ไหมผมก็มีอ่ะ40 60พอยังล่ะผมว่าผมไม่มีแล้วเหรอเดี๋ยวนะเรางงคืออันนี้มันเป็นตัวอ้อใช่ผมในตัวนี้ผมยังมีอยู่อ่ะอ้อเราติดไอ้ตัวนี้เดี๋ยวเอาไว้ก่อนละกันไอ้เรื่อง Blacksmith Basing ผมเคยพูดไว้ในคลิปก่อนหน้าบ้างระดับหนึ่งแล้วคราวนี้เรามาลองตีกันก่อนดีกว่าอันเนี้ยหน้าตาตีบวกมันจะเป็นแบบนี้ซึ่งอันนี้มันเป็นไอเทมเช่าคงจะตีไม่ได้แหละก็เนี่ยขึ้นมาแล้วอุปกรณ์นี้ไม่สามารถอัปเกรดได้ก็คงต้องเป็นอันนี้ซึ่งผมจะลองตีไอ้นี่ดูเพราะเห็นว่ามันน่าจะเหมาะแล้วเป็นวิสาดก็ไม่จีก็แทงบวก30ตอนนี้พื้นยืนพื้นก็คือ100แล้วน่าเอาลองมาตีคืออันนี้เรายังกดไม่ได้ใช่ไหมมันมีให้เลือกใช่ปะมันคือโอลิก็ได้หรือโอลิเทพก็ได้อ๋อคือเราคลิกที่อันนี้คือเราคลิกที่โอลิเทพเราคลิกที่โอลิเทพมันก็จะอัปเกรดได้บวก1อันนี้คือต่อใช่ไหมต่อคือบวก2ยังร้อยอยู่ถูกไหม3เราดูเรทไปด้วยในตัว4บวก5ก็ยังโอ้ยแย่แล้วคือพอบวก5ปั๊บมัน 90% มันไม่มีทางไอ้นี่แล้วอะแล้วคือ Blacksmith Blessing นี่มันใช้ได้ขั้น7ไปขั้น8นั่นหมายความว่าคือตอนบวก5เราต้องเสี่ยงใช่ปะมันคือมันไม่มีทางเลือกอะงั้นก็ต้องบวกอะก็ติด90กับ80ก็คงไม่แย่มากมั้งผมคงไม่แตกโชว์หรอกกูไม่น่าพูดเลยอะไรจะซวยขนาดนี้วะฮะกูยังพูดไม่จบประโยคเลยแม่งบึ้มแล้วอ่ะอะไรนักหนาวะ
เทพตีบวกแตกว่าไงล่ะเซมจิมจิม3190ไม่เป็นไรเรามี3ตัวเอาไว้ทดสอบเยอะเว้ยนั่นหมายความว่าการที่จะตีไอ้หอกนี่เอ้ยไอ้คาถานี่ผมเลยเรียกเป็นหอกซะแล้วยัวแล้วเว้ยการเราจะตีไอ้คาถาสังกบวยนี่เราต้องอาจจะต้องใช้ชิ้นเดียวไม่น่าจะพออาจจะต้องใช้2ถูกไหมเราอาจจะต้องใช้2ชิ้นเซ็งเบยบาปอ่ะเราก็ต้องคลิกกับอันนี้เราต้องลากคาถาใส่ต้องลากให้ตรงช่องด้วยไว้เรื่องเยอะเราต้องคลิกที่อันนี้เราคลิกที่อันนี้ไม่ได้เพราะเราไม่มีแร่ค่าอัปเกรด 10,000 มันต้องติดอยู่แล้วล่ะ2 3 4 5คราวนี้ก็คือ90ถ้ามึงจะแตก2รอบก็แตกไปนะให้มันรู้กันไปสิคราวนี้อ๋อมันมีอ๋อคราวนี้ใช้ HD บราเดียมได้อ๋อคราวนี้เราสามารถเลือกใช้กันแตกได้ด้วยไม่เห็นอ๋อโอ้โหโอกาสติด 40% เรามาดูทบทวนกันก่อนกันแตกตอนนี้โอกาสติดอยู่ที่ 40% ใช้1ชิ้นเราถ้าเราคลิกที่แล้วมันต่างกันยังไงวะ2ชิ้นนี้มันต่างกันยังไงวะฮะผมไม่เห็นมันต่างกันยังไงวะเรทติดมันก็เหมือนกันอะฮะเรทติดมันก็เหมือนกันอะอันนี้หายไปหากอัปเกรดล้มเหลวอันนี้ก็หายหากอัปเกรดล้มเหลวอันนี้ขั้นอุปกรณ์จะลดลงหากอัปเกรดล้มเหลวอ๋อวนลูปว่างั้นเหอะมึงจะพากูวนลูปกูเข้าใจแล้วก็ต้องอันนี้ถูกไหมอย่างน้อยมันก็ไม่หายและเราก็ต้องใช้กันแตกโอกาส 40% ลดลงอุ้ยอย่างนี้ถ้าเกิดมันลดลงมาเป็นบวก6แล้วขึ้นมาบวก7 80% แม่งระเบิดอีกอะแสดงว่ามันบวกไม่ง่ายนะแบบเนี้ยใช่ปะอ้าวล้มเหลวแต่มันไม่ลดแสดงว่าอันนี้มันการันตีต่ำขั้นต่ำแบบบวก7แบบไอ้เซิร์ฟรีโวแน่เลยสำหรับบวก7นะอันนี้คือสำหรับบวก7ป้าบก็ยังจะเฟลอีกเหรอผมสามารถกดได้เลยใช่ไหมมันไม่ระเบิดใช่ปะเอ้ยมันไม่ระเบิดมันไม่ไอ้นี่ใช่ไหมไม่ถูกลดอ๋อเราใช้แบ็กสมิธเบสซิ่งมันเลยไม่ถูกลดขั้นผมใช้นี่ไงมันเลยไม่ลดไม่งั้นมันคงลดไปเหลือบวก6อ่ะวางกันเถอะอ๋อเข้าใจแล้วโอเคเพราะฉะนั้นเราใช้อันนี้เราสามารถบวกรัวๆได้ถูกไหมเนี่ยมันก็ไม่ลดนี่ไงบวก8ล้มเหลวก็ไม่ลดเราก็บวกเข้าไปดิมีเยอะก็บวกไปดิบวก9แล้วนี่ไงก็บวกไม่ยากนี่แต่ไอ้แบ็กสมิธเบสซิ่งอ่ะผมว่าแม่งน่าจะแพงบวก9ไปบวก10นี่คือ 30% เฮ้ยมันจะแหกอย่างนี้ชักจะเริ่มเยอะแล้วนะนี่ไงบวก10แล้วไม่ยากโอ้คราวนี้มันจะใช้
มันจะมีบราเดียมกับ HD บราเดียมผมต้องเอาไอ้นี่กด HD บราเดียมมาให้ใช่ไหมคืออันนี้มันบวกผิดคืออันนี้มันบวกง่ายกว่าเดิมถ้าเรามีไอ้ Blacksmith Basing ก็ไม่ยากเท่าไหร่ไอ้ Blacksmith Basing อ่ะน่าจะแพงผมว่าในตัวผมมีอยู่100ก็อย่างที่เห็นใช้ไป21ขึ้นมาบวก10ก็ไม่น่าจะใช้เยอะอ่ะเราจะไปบวก12ให้ดูกันดูซิว่าจะใช้อีกเท่าไหร่ผมว่าไม่น่าจะพอผมมี20อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวผมเอามาแป๊บเอาล่ะเมื่อกี้เราถึงไหนผมมีการแตกอยู่79ชิ้นผมจะเอาจากตัวนี้เพิ่มตัวนี้ผมมีอีก20ก็มันแจกมาไอดีลา40ผมมี3 ID ก็ได้120ตอนนี้ผมใช้ไป21แล้วเหลืออยู่99เรามาดูกันว่า99ชิ้นผมจะขึ้นบวก12ได้ไหมคราวนี้มันใช้ทีละ7แล้วก็ใช้ทีละ11ก็น่าจะมีโอกาสอยู่เอาแล้วเว้ยเมจิกก็แท็กบวก10โอ้นี่ถ้าบวก12ได้เมจิกก็แท็กบวก120เลยนั่นน่ะเดี๋ยวผมยังไม่ได้เปิดกล่องบราเดียมอันนี้บวก10ละเราต้องใช้ HD บราเดียมค่าอัปเกรด 100,000 เราใช้กันตกด้วยโอกาสสำเร็จ 18% ทำไมโอกาสสำเร็จ 18% ก็5T 7535แต่ดวงอย่างผมว่าเกินจิ้มแล้วนะเรากดครบใช่ไหมปังอ้าวเนี่ยฟุกนี่อย่างนี้ฟุกนี่เซิร์ฟจริงให้มันได้อย่างนี้มั่งนะ ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าถ้าตามเรทอย่างนี้นะอันนี้ก็ 18% เหมือนกันนั่นหมายความว่า7535บวกกับคราวนี้ใช้11ใช่ไหม5ครั้งก็55 35บวก55ก็เป็น80 90เลย35บวก55ก็90ใช้90ชิ้นผมตีให้97หรือ100 101อ่ะโดยทั่วไปน่าจะใช้ประมาณนั้นอ้าวโอกาส8ทีมันจะไม่ติดบวก12หรอใช่ป่ะมันต้องติดอ่ะไม่ติดกูก็กดใหม่ครั้งที่3แล้วนะมันคงไม่แหก8ทีหรอกใช่ไหมครั้งที่4เฮ้ยใจผมมันหวั่นแล้วนะ ใจผมมันหวั่นแล้วนะเฮ้ยโหยแม่งไม่ง่ายนะเนี่ยเฮ้ย6ทีแล้วอ่ะโอเคผมเข้าใจแล้วมันไม่ง่ายโอ้ยโอ้7 ทีครับท่านพี่น้องคือหมายความว่า
เดี๋ยวผมลากให้ดูก่อนอ่ะถ้าจะบวก13โอกาสติดยัง18%อยู่คือถ้าเกิดมันแหกคุณก็ตกลงไปบวก11แล้วคุณก็ต้องใช้ไอ้กันเมื่อกี้ไล่ขึ้นมาบวก12ใหม่แต่มันยังมีกันตกนะแต่โอ้โห7ทีนี่ก็77ชิ้นผมไม่รู้มันจะขายเท่าไหร่อะดิเรื่องของเรื่องในเนี้ยมันไม่มีอ่ะใช่ป่ะผมไม่เห็นมันขายนะ Blacksmith Basing อ่ะผมไม่เห็นมันขายเนี่ยผมไม่เห็นมันขายไม่มีเลยมันมีแต่แจกมาจาก Daily Login เนี่ย20กับ20 40 3ตัวก็ได้แค่นั้นมันก็เลยได้นั่นแหละแต่ก็โอเคแล้วนี่เท่าที่ดูสเตตัสไอ้คาทานี่มันก็ใช้ได้อยู่โอ้ผมไปเอาไปปั้นเอาโคไลได้นะเนี่ยเลเวล3ใส่แล้วเคาะแม่งเลยเดี๋ยวเรามาดูต่างกันแค่ไหนกับไอ้คาทาเช่าดูกันนะครับสังเกตว่าเมจิกแท็กผมถ้าผมถอดอันนี้ตัวหลังมันจะบวก120เมจิกแท็ก100แล้วมีอิน4ก็คือตีว่า120นะถอดปั้งใส่โป๊ะ280นี่มันคาทาเบอร์นะเนี่ยมันคือใช่ป่ะท่านผมจำไม่ผิดมันคือคาทาเบอร์แบบเปล่าๆเลยโอ้ถ้าคุณบวกได้โหดสัตว์เอาไปเก็บเวลเนี่ยโหดจริงๆรับรองอันนี้ผมเอามาทำอะไรต่อล่ะก็เลยไม่ได้ใช้เลยก็คลิปนี้ผมคงแค่นี้ดีกว่าเพราะว่าไม่รู้จะอะไรต่อแล้วกันแตกผมเหลืออีกเท่าไหร่วะเนี่ยเหลือ25เอ้ยกันตกดิผมต้องเรียกว่ากันตกใช่ไหมมันไม่ใช่กันแตกแล้วมันคือกันตกก็ได้แค่นี้คงแค่นี้ละกันเอาไว้บวกกันอีกทีในเซิร์ฟจริงแต่ผมคงจะไม่อะไรมากแล้วเพราะผมรู้สึกว่าผมจะล้มละลายกับไอตีบวกมามากมายเซิร์ฟทดสอบนี่เราก็ได้เห็นกันไปแล้วผมคงจะไม่โชคดีแบบนี้ในเซิร์ฟจริงแน่ๆดูท่าทางคงจะแค่นี้ดีกว่าเซิร์ฟจริงคงเอาไว้ราคามันถูกๆก่อนอาจจะบวกก็ได้มั้งผมคงจะไม่ซีเรียสอะไรเท่าไหร่แล้วก็คลิปนี้แค่นี้ละกันสวัสดีครับ